สดีค่ะพบกับจาดีในรายการไอแอมจาดีค่ะช่วงนี้ใครอยู่บ้านเบื่อๆและอยากจะทำขนมนะคะแล้วก็ไม่เก่งส่วนผสมหายากจังเลยวิธีทำยากวุ่นวายวันนี้ค่ะคุกกี้3ส่วนผสมค่ะทำง่ายมากแล้วก็อุปกรณ์นะคะมีแค่เนยค่ะมีนมข้นหวานแล้วก็แป้งอันนี้ประสงค์ค่ะง่ายแค่นี้เลยคนเข้ากันอร่อยที่บ้านได้ค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าส่วนผสมอัตราส่วนอะไรบ้างนะคะไปดูเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีเนยที่เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะเราจะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนี่ไงจิ้มแล้วเขาเป็นแบบครีมๆละทิ้งไว้สักประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะเขาก็จะเป็นครีมละทั้งหมดเลยแล้วค่อยใช้ตะกร้อเนี่ยค่ะตีเขาให้ขาวๆนิดเดียวเลยล่ะไม่ต้องถึงขึ้นฟูเพราะว่าเราทำเป็นคุกกี้ไงไม่ได้ทำเค้กเดี๋ยวจะดีหมุนสักประมาณครึ่งนาทีละค่ะเดี๋ยวกลับมากันคนประมาณครึ่งนาทีค่ะแค่พอเนี่ยเป็นครีมไม่ต้องถึงขึ้นฟูขาวเลยนะคะคราวนี้ส่วนผสมที่2ก็คือนมข้นหวานใส่ลงไปทั้งหมดเลยง่ายมากสูตรนี้ใครไม่มีอุปกรณ์อะไรหรือว่าหาไม่ได้ช่วงเก็บตัวแค่นี้เลยทำคุกกี้ทานได้แล้วแล้วก็คนต่อคราวนี้คนแค่พอเข้ากันเลยนะคะไม่ต้องคนกันไปถึงครึ่งนาที1นาทีได้เลยแค่พอเข้ากันนี่เท่านี้เรียกว่าเข้ากันแล้วง่ายมากคราวนี้เราจะเคาะตะกร้อออกกันเพราะว่าเราจะตีต่อไปไม่ไหวแล้วเราจะใช้เป็นไม้พายแล้วค่ะใส่เป็นแป้งอเนกประสงค์ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะคนจนกลายเป็นแป้งโดของคุกกี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วมาดูกันว่าแป้งโดคุกกี้หน้าตาจะเป็นยังไงคนจนเข้ากันเนียนกิฟต์แล้วค่ะแล้วก็ลองจับดูนี่เขาไม่ติดนิ้วแล้วลองปั้นก็ได้อยากจะขึ้นรูปแบบไหนได้เลยวันนี้ของจะดีขึ้นรูปแบบสกู๊ปใช้เป็นที่ตักไอติมค่ะหรือว่าใครไม่มีนะคะก็ใช้ปั้นขึ้นรูปเอาได้เลยปั้นเป็นก้อนกลมๆลงก็ได้ค่ะลงเลยคุกกี้แบบนี้ค่ะเขาจะฟูขึ้นไม่มากเกือบจะเท่าเดิมเลยล่ะเพราะว่าจะดีไม่ได้ใส่ผงฟูจะคล้ายๆกับเป็นบิสกิตนี่แล้วก็กดให้เขาเป็นแบนจะหอมๆเลยคล้ายๆกับบิสกิตที่เป็นคุกกี้ยี่ห้อเป็นตารางหมักฮอตตารางหมักลูกกล่องสีแดงๆดำๆอย่างนั้นแหละหอมๆมันๆเลยส่วนอุณหภูมิค่ะอยู่ที่175องศานะคะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะส่วนเวลาเนี่ยอยู่กับชิ้นหนึ่งว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แค่ไหนอยู่ที่12-15นาทีแหละค่ะเอาแต่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อันนี้จะดีขึ้นรูปด้วยสกู๊ปถ้าใครอยากจะขึ้นรูปเป็นแบบพิมพ์อย่างนี้นะคะก็พอได้เหมือนกันคือเขาไม่ใช่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ก็พอทำได้เดี๋ยวทำให้ดูประมาณนี้นี่พอขึ้นรูปได้เหมือนกันใหญ่พอยังเนี่ยได้แล้วนี่พอทำได้แต่ว่าไม่ค่อยดีมากเท่าคุกกี้ที่แบบเอาไว้ขึ้นรูปโดยเฉพาะกลัวเขาเสียทรงค่ะเลยแบบแกะอย่างนี้เอาละกันนี่ของจะดีมีที่ตัดคุกกี้รูปหมีค่ะนี่ออกมาเป็นแบบนี้เลยคอนกอดอัลมอนด์หน่อยอัลมอนด์วางไว้ผู้ชายด้วยรักทีทางซ้ายเขาหน่อยน่ารักเดี๋ยวจะดีทำไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งตอนที่อบเสร็จนะคะทำอย่างนี้ส
2ตัวดีกว่าสุกเรียบร้อยแล้วค่ะของจะดีอยู่ที่15นาทีเลยล่ะแล้วก็นี่หมีน้อยน่ารักมากเลยอ่ะมาใส่ถาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูคุกกี้3ส่วนผสมค่ะทำออกมาน่ารักมากเลยทำออกมาเป็นคุกกี้น้องหมีอย่างนี้ได้เลยนะคะตัวคุกกี้คัตเตอร์ค่ะก็ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นคุกกี้แบบรูปหมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีร้านเยอะมากเลยลองไปเลือกดูค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้ขอตัวชิมคุกกี้ก่อนค่ะให้ดูกรอบเลยหอมมากอร่อยด้วยค่ะ